องเที่ยวที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ครับเป็นลูกค้าที่มาท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายละเป็นลูกค้าเก่าซึ่งกำลังจะกลับบ้านเสร็จแล้วปกติเนี่ยก็จะมีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าเดือนมีนาเนี่ยตั้งแต่วันที่6เนี่ยหลายสายการบินประกาศงดเที่ยวบินประกาศยกเลิกเที่ยวบินเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะเติมเข้ามาในตลาดเนี่ยมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเก่าก็จะกำลังจะกลับบ้านนักท่องเที่ยวใหม่ก็ไม่เข้ามาเท่ากับว่าเดือนมีนาเนี่ยมันจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยที่เหลืออยู่ในตลาดจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยไม่ว่าคุณจะทำโปรโมชั่นขนาดไหนก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยเป็นจีนแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันกลายเป็นศูนย์ทุกวันนี้ถ้าจีนนักท่องเที่ยวจีนไม่ใช่ตลาดใหญ่ขนาดนี้ผลกระทบการท่องเที่ยวเราก็จะไม่รุนแรงมากนะ